แล้วก็มาทำเป็นซื้อกาแฟนะ3.20 ยูโรได้อลิสก็ฮัลโหลนี่ในเมื่อมึงเป็นเพื่อนเจ้าสาวและไม่ไปงานแต่งกูGood morning ค่ะทุกคนวันนี้อาบน้ำแต่งตัวเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ทาแค่ครีมอย่างเดียวเพราะว่าจะไปนอนหลับในรถนะคะก็ตอนนี้ของเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวจะต้องออกเดินทางแล้วแล้วเดี๋ยวจะมาอธิบายแล้วก็รีวิวการขึ้นรถไฟให้ทีหลังนะคะตอนนี้จะไม่ทันแล้วไปก่อนและนี่ก็คือเสื้อผ้ารองเท้าและกระเป๋าบางส่วนนะคะที่จ๋าคิดว่ายังไงก็ต้องเอาไปด้วยนะคะเอาแหละวันนี้ตัดสินใจเอากระเป๋าใบนี้ไปนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างใหญ่จริงๆจะมีใบนู้นอยู่ข้างบนนะคะกิ๊บเก๋มากเลยแต่คิดว่าคงใส่ของทั้งหมดไม่หมดนะคะเนื่องจากสัมภาระจะเยอะมากไม่ได้มีแค่นี้นะทุกคนมีเยอะมากส่วนอันนี้เป็นทิชชู่เปียกนะคะเดี๋ยวเอาไว้เวลาเข้าห้องน้ำจริงๆยังมีของอีกเยอะเลยที่คิดว่าจะต้องเอาไปสเปรย์อันนี้ก็เอาไว้ฉีดก่อนที่จะม้วนผมหรือว่าdry ผมนะคะแล้วก็อันนี้สำหรับล็อกเวลาเราได้เราม้วนผมเนาะแล้วก็มีอะไรอีกล่ะเซรั่มน้ำเห็ดของออริจินนะคะแล้วก็มีคลีนเนอร์คลีนซิ่งครีมมาสก์หน้าของออริจินนะคะแล้วก็ครีมบำรุงผิวหน้านะคะของอาเวนนะคะแล้วนี่ก็จะเป็นพวกเครื่องสำอางอะไรเงี้ยกำลังคิดอยู่ว่าจะเอาน้ำหอมอันไหนไปดีอันนี้เป็นน้ำหอมรุ่นใหม่ล่าสุดจากลังโคมนะคะซึ่งเขาจะต้องมีที่ตั้งมาให้ด้วยนะอันนี้จ๋าเคยรีวิวไว้ในสตอรี่นะคะ IG สตอรี่แล้วก็ใน YouTube สตอรี่ด้วยนะคะก็อยากจะบอกว่าสำหรับจ๋าเนี่ยจ๋าจะชอบตัวนี้มากที่สุดแล้วตัวเนี้ยเขาเหมือนแบบกลิ่นมันจะคล้ายๆตัวนี้แต่ยังไงก็ตามแต่คือตัวเนี้ยกลิ่นติดดีมากๆเลยตัวนี้เพิ่งออกมาเมื่อตอนซัมเมอร์ที่ผ่านมานะคะได้จากได้เป็นของขวัญจากกระติบแล้วก็อีกนะคะแล้วก็เขาก็ให้อันนี้มาด้วยส่วนลังคมอันเนี้ยมันเพิ่งออกมาเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็กลิ่นเนี่ยจะไม่ได้เหมือน2ตัวนี้เท่าไหร่นะแต่ว่าแอบมีความคล้ายแต่ตัวนี้เขาจะฟรุตตี้มากกว่านะคะเอาแหละตอนนี้ก็พูดมากไปแล้ว เรามาดูรองเท้าที่จะเอาไปสำหรับทริปนี้กันนะคะก็คือจะคิดว่า4คู่นี้น่าจะพอแล้วแหละ แล้วก็จ๋าเพิ่งสอยมานะสำหรับ3คู่นี้นะคะเอาไว้ติดตามในคลิปแล้วกันคือจ๋าเนี่ยสั่งมาเพิ่มอีกแล้วนะคะแต่ว่าของมันยังมาไม่ถึงเดี๋ยวเรามาทำคลิปโชว์รองเท้าบูทสำหรับหน้าออทัมกันดีกว่าเนาะออทัม2019นะคะสำหรับเดรสนะคะกำลังคิดอยู่ว่าจะต้องเอาเดรสตัวนี้ไปด้วยเพราะว่าคิดว่าจะต้องไปเที่ยวผับนะมีเสื้อผ้านะคะแล้วอันนี้ก็เป็นชุดรินเดอร์นะคะหรือว่าทรัค10หรือว่าชุดสำหรับไปงาน October Fest เดี๋ยวอันนี้ทำคลิปแยกต่างหากเดี๋ยวค่อยมาคุยกันส่วนกระเป๋าคุณธีรศบอกว่าอย่าเอากระเป๋าใบใหญ่ไปเพราะว่าในงาน October Fest เนี่ยเราไม่ควรที่จะสะพายกระเป๋าใบใหญ่เพราะว่าเขาจะไม่ให้เข้านะคะดังนั้นก็เลยเอาลูกสาวทั้ง2นางนะคะที่จ๋าเนี่ยไม่ได้เอานางมาใช้นานมากแล้วเดี๋ยวเราทำคลิปแยกต่างหากแล้วกันนะแต่กำลังคิดอยู่ว่าจะรีวิวแค่อันนี้เพราะอันนี้ก็คืออยากจะบอกว่าตั้งแต่ซื้อมาคือใช้ไปแค่ครั้ง2ครั้งเองเดี๋ยวเราค่อยมาพูดรายละเอียดทำคลิปแยกต่างหาก จะเอาลูกสาวคนเล็กมาใส่ในถุงนี้แล้วก็อันนี้เอาไปเผื่อพี่เฟียสเผื่อพี่เฟียสเขาไม่มีกระเป๋าเล็กๆนะเขาก็จะได้ถือน่ารักน่ารักจะสังเกตว่าส่วนมากจ๋าก็จะใช้กระเป๋าจากแมงโก้ซาร่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาใช้อ่ะเราไม่ต้องระวังเนาะว่ามันจะพังหรือเปล่าแล้วก็จะไม่เสี่ยงได้เงินอะไรประมาณนี้แต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมบางครั้งถึงยังซื้อดีไซเนอร์แบรนด์มานะคะซึ่งก็นั่นแหละชอบผู้หญิงซื้อมาแต่ไม่ใช้อันนี้เป็นแว่นนะคะของ Dior ถ้าจริงๆเนี่ยจะตั้งใจอยากจะทำคลิปนะประสบการณ์ซื้อแว่นจากอินเทอร์เน็ตแล้วได้ของปลอมแล้วก็ส่งคืนเขาไปแต่เขาก็ไม่ส่งเงินกลับมานะคะก็ลอยปลิวหายไปเลยแต่อันนี้เป็นของแท้นะคะ
ซื้อมาจากที่ Anster House ที่ฮัมบูร์กนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นซองแว่นก็ไม่ได้มียี่ห้ออะไรเงี้ยหรอกค่ะแต่ว่าสมมุติว่าเวลาพกไปไหนอย่างเงี้ยใช่ไหมอันนี้จะเป็นกล่องเนาะเข้ามาก็จะเป็นแว่นแล้วก็จะได้เอาแว่นใส่อันนี้ได้แล้วเวลาใส่ในกระเป๋ามันจะสะดวกขวาอะไรประมาณนี้นะจ๊ะกระเป๋าอันนี้เป็นกระเป๋าใส่ยานะคะโชคดีมีเพื่อนเป็นหมอนี่กระติบให้ยามาเต็มเลยสำหรับเวลาปวดท้องท้องเฟ้อท้องอืดท้องเสียอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็จะมียาลมอันนี้คุณแม่ให้ไว้นานแล้วสำหรับการเดินทางนะอันนี้เป็นกระเป๋ากันตายค่ะเพราะว่ามีสเปรย์สำหรับฆ่าเชื้อเวลาเข้าห้องน้ำสาธารณะจ๋าจะต้องฉีดสเปรย์ทุกครั้งเพราะถ้าไม่ฉีดสเปรย์จะรู้สึกว่าไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่เพราะเราอ่ะเคยเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบเนื่องจากว่าไม่ได้อั้นฉี่นะแล้วก็เขาบอกว่าบางทีหลังจากมีเพศสัมพันธ์ผู้หญิงควรเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยแต่เราคิดว่าไอ้ที่พูดมาคือเราปฏิบัติดีแล้วอะไรเงี้ยนะคะแต่น่าจะเป็นภาวะเชื้อโรคเพราะว่าไปนู่นไปนั่นเป็นนี่แล้วโดยเฉพาะถ้าเราไปตามห้องน้ำสาธารณะอะไรเงี้ยที่มันเป็นเฟสติวัลด้วยมียาสีฟันแปรงสีฟันลิปสติกกันตายนะตอนนี้มาถึงที่เฮาปันโฮปแล้วนะคะคุณสามีก็มาส่งพอมาถึงข้างในนะคะเราก็ดูเลยว่าเราจะต้องไปเกตไหนนะคะแล้วก็มาดูตารางเวลานะว่าบางทีมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเงี้ยแล้วก็เช็คดูกับตั๋วของเรานะคะว่าถูกต้องไหมของจ่าเป็นหมายเลข14นะคะเดี๋ยวเราก็ลงไปลึกตอนนี้มันจะเป็นตารางนะคะสมมุติว่าเรารู้แล้วเนาะว่าอย่างเราขึ้นตอน 6:00 นใช่ไหมแล้วเราขึ้นรอบนี้ ECA 291นะคะแล้วในทิกเก็ตเนี่ยมันจะมีว่าเราอยู่วาเก้นไหนเราอยู่วาเก้น12นะเราก็ต้องไปที่ B นะคะมันจะอยู่ประมาณนี้เราจะได้ไม่ต้องวิ่งเราจะได้รู้ว่าอยู่ตรงไหน B ค่อนข้างเดินไปไกลเลยดังนั้นการดูตารางนะคะการดูแผนที่สำคัญมากรถไฟที่เร็วที่สุดในเยอรมนีนะคะECA นั่นเองนะคะซึ่งคันนี้ไปมิวนิกจ้าแล้วก็วิ่งตรงเลยของจ่าต้องรออีกประมาณ15นาทีนะแล้วก็ต้องไปเปลี่ยนที่มันฮามนะคะมันฮามเออชาวๆเทคแคร์นะสามีไปแล้วระหว่างที่รอรถไฟนะคะเดี๋ยวเรามาอธิบายตรงนี้กันอีกทีแล้วกันนะก็iSit Plus นะคะก็คือ1ที่นั่งนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นวาเก้น12ซึ่งเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าเวลามาถึงเนี่ยให้ไปดูตารางนะคะที่มันอยู่ตรงทางเดินนะคะเขาก็จะมีเขียนว่าเราเนี่ยจะต้องถ้าเป็นวาเก้น12เนี่ยเราจะต้องเดินไปช่อง A B C D อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่ารถไฟแต่ละขบวนเนี่ยมันก็ความยาวไม่เท่ากันนะดังนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการเขียนไว้อะไรเงี้ยนะคะ PL นั่นคือ plus นะคะก็หมายถึงว่าเป็นที่นั่งเลขที่86นะคะติดหน้าต่างนะคะ Fenster นะคะแล้วก็ตรงนี้ up tie นะคะ Nichtraucher นะคะก็คือแยกไปแล้วก็คือไม่สูบบุหรี่นะคะ Nichtraucher Ruheberei นะคะก็คือเหมือนจะเป็นที่ที่แบบว่าค่อนข้างที่จะ private หน่อยนะคะแล้วก็ไม่มีเสียงรบกวนอะไรประมาณนี้นะคะต่อไปต้องไปต่อที่มันฮามนะคะฮอฟบันโฮปตรงนี้เนี่ยจะมีเวลาในการที่จะต่อรถนะคะประมาณ30นาทีนะคะซึ่งอยากจะบอกว่ารถไฟที่เยอรมนีบางทีก็มาเลทนะคะซึ่งมันเสี่ยงมากๆเลยแต่ว่า30นาทีก็ยังไม่เสี่ยงเท่าไหร่แต่10หรือ15นาทีเนี่ยค่อนข้างเสี่ยงแต่ถ้าเกิดสมมติว่าขบวนแรกที่เราไปเนี่ยมันเหมือนกับมันเลทเยอะๆนะเราตกขบวน2แน่นอนนะคะแต่ไม่เป็นไรอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็สามารถขอความช่วยเหลือจากทางดอยเชบานได้นะคะถ้ามันมีปัญหาสำหรับไอ้ขบวนที่2เนี่ยจะไม่ได้นั่ง ECA แล้วแต่เป็น EC เพราะมันไม่มี ECA นะคะดังนั้นเนี่ยก็ยังเป็นที่นั่งที่จะได้บุ๊กไว้นะคะ
เลยนั่งคนเดียวนะคะเอาแล้วแหละเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูนะว่าจะเอาอะไรมาบ้างอันนี้เป็นหมอนจริงๆแล้วทุกคนก็เห็นว่าเขามีอย่างนั้นอยู่นะแต่มันก็สำหรับการนั่งระยะยาวมันก็ไม่โอเคนะของกินจ้าซื้อซูชิไว้เมื่อคืนนะคะซึ่งเรากินตอนเช้าก็ไม่เป็นไรเพราะว่าจ๋าไม่ได้เอาแบบแซลมอนสดนะมันเป็นแบบเหมือนลมควันมาแล้วเนาะแล้วก็จะมีเหมือนอารมณ์แบบโยเกิร์ตอะไรประมาณนี้เป็นของหวานมีน้ำดื่มนะคะแล้วก็มีเป็นสมูทตี้นะคะแล้วตรงนี้ก็มีแมกกาซีนนะคะเกี่ยวกับพวกเสื้อผ้าแฟชั่นอะไรประมาณเนี้ยนะคะก็ซื้อมาก็มีตั๋วเอาน้องควางมาด้วยนะคะเวลานอนจะได้ปิดตาแล้วก็มี iPad เหมือนยายบ้านเลยอ่ะตรงนี้นะคะเป็นที่ปรับอุณหภูมิส่วนตรงนี้ปิดไฟนะจ๊ะและแน่นอนนะคะว่าเราไม่ควรลืมไม่ควรที่จะลืมเอาพาสปอร์ตมาด้วยเพราะว่าเขาจะได้เช็คว่ามันตรงกับบุ๊กกิ้งของเราหรือเปล่านะคะมันตรงกับชื่อตั๋วในตั๋วของเราหรือเปล่านะคะมี Wi-Fi ฟรีนะจ๊ะแต่ว่าก็ไม่ตลอดไปนะแต่ว่ายังไงจ๋าก็ยังไงก็ตามจ๋าก็มี Wi-Fi ของจ๋ามีอินเทอร์เน็ตในโทรศัพท์นะคะเรามาทดสอบความเร็วของอินเทอร์เน็ตกันนะคะอยากจะบอกว่ามันหมุนอยู่นะเหมือนกันนะพอมันจะเริ่มแล้วพอมันเริ่มเนี่ยมันก็360เท่านั้นเองนะคะก็ไม่สามารถดู Full HD ได้นะคะแต่ก็ยังโอเคแต่ที่ผ่านมาคือมันไม่มีปัญหานะถ้าเราเล่น Instagram หรือแบบ Facebook อะไรประมาณนี้นะที่เคยเดินทางมากับ ECA แล้วก็ Deutsche Bahn นะคะมันก็บางในบางที่เวลาสมมติไปในที่ที่สัญญาณอับเนี้ยมันก็ไม่มีสัญญาณแต่ว่าตอนนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่ดูเจเบนได้ ได้เวลาฟล็อกทุกทีเพราะที่ผ่านมาคนมันเยอะเราก็เขินเนี่ยก็จะมีพนักงานมาตรวจตัวอีกแล้วนะคะที่จะไม่ยอมแต่งหน้ามาเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวจะอยากจะพักผ่อนมันเป็นการเดินทางที่หลายชั่วโมงอยู่เหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยจ๋าคิดว่าจ๋าจะงีบสักหน่อยแต่ว่าก่อนออกจากบ้านจ๋าได้เทเหมือนได้ดื่มกาแฟดำที่มันเข้มมากๆมาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะหลับหรือเปล่าตอนนี้ก็ไม่มีท่าทางว่าจะหลับนะยังจะอ่านหนังสือแล้วก็ตัดต่อวิดีโอแล้วก็พิมพ์เกี่ยวกับพวกบล็อกอะไรอย่างเงี้ยนะเมื่อสักครู่นี้นะคะพนักงานเข้ามาตรวจบัตรแล้วทีนี้เขาก็ใช้ให้เขาถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวขึ้นรูปเมื่อคนเยอะถ่ายรูปก็คืออยากจะบอกว่าคุณลุงก็กลับมาอีกแล้วก็บอกว่าอ้าวอันนี้บุ๊กไว้สำหรับชั้น1ไม่ใช่เหรอแล้วทำไมถึงมานั่งชั้น2เหมือนบุ๊กเฟิร์สคลาสแล้วมานั่งบิสเนสอะทีนี้จ๋าก็เลยบอกว่าเอาชั้นเองเห็นมันเป็นพลัส86ก็เลยมานั่งอะไรเงี้ยแต่ว่าฉันขอโทษฉันไม่ได้สังเกตว่าตรงนี้มันเป็นชั้น2นะคะนี่จ๋าก็เลยถามว่าชั้น1อะมันต้องเดินไปอีกไกลไหมเขาบอกว่าอีก8วาเกนคือว่าตอนที่จ๋าพาไปดูแพลนใช่ไหมว่าไอ้วาเกน12เนี่ยมันต้องไปตรงไหนตรงไหนเงี้ยจ๋าก็คิดว่าจ๋าขึ้นถูกแล้วนะแล้วทีนี้เขาบอกว่าแต่ไม่เป็นไรถ้าคุณอยากนั่งตรงนี้ไม่มีปัญหาเพราะผมคิดว่าไม่น่ามีคนจองไว้แล้วที่สำคัญกระเป๋าคุณก็ใหญ่มากอะไรประมาณเนี้ยนะเขาก็ถามจ๋าว่าไปไหนหรอไปกี่วันอะไรเงี้ยก็เลยบอกอ๋อไป October Fest ไปแค่4วันเท่านั้นแหละเขาบอกอู้ทำไมกระเป๋าใหญ่จังเลยแล้วทีนี้จ๋าก็เลยถามเขาอีกว่าแล้วถ้าฉันไปนั่งที่ชั้น1ที่ฉันจองไว้อ่ะมันแตกต่างกันยังไงหรอเขาก็เลยบอกว่าถ้าคุณไปนั่งชั้น1อ่ะคุณอยากสั่งคอฟฟี่คุณก็ได้คอฟฟี่มันจะมีไซตุ้งแล้วที่นั่งเนี่ยมันจะมีแค่สำหรับ4ที่มันจะแบบมันเรามันจะกว้างกว่านี้อะไรประมาณเนี้ยอันนี้มันมี6ที่เนาะจ๋าก็เลยบอกว่าโอเคไม่เป็นไรไม่มีปัญหาฉันนั่งได้อะไรประมาณนี้เขาบอกว่าโอเคแต่ถ้าสมมติว่ามีคนที่เขาจองไว้แล้วเขามานั่งตรงเนี้ยเราก็ต้องย้ายนะเพราะว่าเรามันเป็นการจองที่อยู่แล้วอ่ะคือแบบเฮ้ยตายแล้วฉันพลาดได้อย่างไรแต่เอาเป็นว่ามาแชร์ไว้เป็นความรู้สำหรับใครที่กำลังเดินทางมาก็อย่าพลาดจ๋าคิดว่าถ้าให้ดีนะเดี๋ยวตอนเนี้ยจ๋าเดินไปที่วาเกนดีกว่าจะเดินไปตรงที่ชั้น1ดีกว่าเพื่อจะได้ดูว่าในห้องนั้นนะมันมีคนนั่งหรือเปล่าถ้ามีคนนั่งจ๋าก็จะไม่นั่นแต่ว่าถ้าเกิดมันไม่มีคนนั่งจ๋าก็อาจจะย้ายเดี๋ยวต้องดูก่อนมันแตกต่างกันแค่ไหนไปกันเลยค่ะเดินมาตอนนี้ไกลมากแล้วนะยังไม่ถึงเลยYes,
ก็มาทำเป็นซื้อกาแฟนะ3.20 ยูโรทั้งที่ฉันนั่งเฟิร์สคลาสฉันควรได้ฟรีแต่ฉันต้องซื้อหลังจากที่เข้าไปตรงที่เฟิร์สคลาสนะคะก็ได้เห็นแล้วว่าโหมันก็หรูหราในระดับนึงเอาจริงๆอ่ะจ๋ายังไม่เคยไปในส่วนของรีสอร์ทเลยนะและอยากจะบอกว่าถ้าเป็นไปได้อ่ะอยากถ่ายรูปมากเลยทุกคนเพราะว่ามันสวยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าถ่ายรูปมาเนี่ยมันต้องสวยมากๆเลยแต่จ๋าก็ไม่มีช่างภาพอะไรเงี้ยและหน้าตาก็ไม่ได้พร้อมเนาะแล้วก็พนักงานคนที่เขาอยู่ตรงบาร์อะไรเงี้ยเขาก็กำลังวุ่นวายเงี้ยเราก็ไม่กล้าใช้ให้เขาถ่ายรูปนะแล้วก็เดินไปไม่ถึงที่นั่งของตัวเองนะเพราะว่ามันอยู่อีกแบบอีก 2-3 วาเก้นเงี้ยเราแบบเราเกรงใจอ่ะเพราะว่าคนเขาหลับเขานอนแล้วเวลาเราเดินเนี่ยคนเขาก็แบบสะดุ้งตื่นอะไรเงี้ยเราเกรงใจเขานะแต่ได้เห็นแล้วว่าห้องแบบเฟิร์สคลาสมันก็คล้ายๆอันนี้แหละ ก็คล้ายๆกันแต่มันก็จะดูแบบเหมือนกับแบบเป็นส่วนตัวมากกว่านิดนึงอะไรเงี้ยนะมันก็จะดูแบบโออาร์อะไรเงี้ยนิดนึงนะแล้วก็ที่นั่งอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบรู้สึกว่าจะ4ที่อะไรประมาณเนี้ยนะนั่นแหละก็เสียดายเหมือนกันโง่จองเฟิร์สคลาสไว้แล้วมานั่งแบบว่าชั้น2เลยประมาณนี้แต่ตรงนี้ก็ยังถือว่าโอเคนะเออคือถ้าเกิดจ๋าจะต้องลากกระเป๋าไปตรงนู้นอ่ะมันไกลมากแล้วกระเป๋าจ๋ามันหนักคือจ๋าเดินไปเนี่ยนานมากเลยนะขนาดพนักงานตรวจตั๋วคุณลุงเมื่อกี้เขายังบอกเลยว่าผมบอกแล้วว่ามันไกลอะไรประมาณนี้แล้วเขาก็ขำก็บอกเอาคาเฟ่มาด้วยเหรอก็บอกฉันต้องคุ้ม ก็ได้คาเฟ่มาพนักงานเขาคงคิดว่าเราคงไม่ได้นั่งเฟิร์สคลาสหรอก ดูจากหน้าตา เขาก็คิดว่าอย่างเธอมันจ่ายได้แค่ชั้น2เท่านั้นแหละอีหมวยเดี๋ยวเราจะมาลองปิดไฟกันนะมืดตื้อทำไมมันมืดตื้ออันนี้แต่ว่ามันก็ยังเห็นได้อยู่แต่ว่ามันจะเหมาะสมมติถ้าเกิดเราอยากจะหลับอะไรอย่างเงี้ยนะคะซูชินะจ๊ะเดี๋ยวพอไปอูมอ่ะก็ได้กินอีกกินฟรีด้วยเพราะพี่อาร์ตทำงานอยู่ที่นี่ นี่นะคะเป็นแซลมอนเทริยากิทำสำเร็จรูปมานะแต่ชอบกินของ Eat Happyกินอิ่มเรียบร้อยแล้วนั่งดื่มกาแฟชมวิวตอนนี้เริ่มสว่างแล้วนะคะและแน่นอนว่าใกล้จะเป็นวินเทอร์ไทม์ของที่ยุโรปแล้วดังนั้นเนี่ย7 โมงก็ยังคลึ้มคลึ้มมืดมืดอยู่นะ6 โมงเนี่ยก็ยังมืดมืดอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาพูดถึงการซื้อตั๋วแล้วกันนะคะว่าทำยังไงเวลาซื้อตั๋วแล้วก็เราสามารถจ่ายได้ทางไหนอะไรยังไงบ้างนะคะแล้วก็ทำยังไงถึงจะได้ตั๋วราคาถูกแล้วก็แถมยังได้ที่นั่งสบายอย่างนี้นะคะต้องบอกกันเลยว่าจริงๆแล้วมันอยู่ขึ้นอยู่กับที่จุดหมายปลายทางถ้าเป็นแบบจุดหมายปลายทางที่ค่อนข้างฮิตอย่างเช่นฮัมบวกมิวนิกคือนั่งตรงเลยหรือแบบว่าฮัมบวกแฟรงก์เฟิร์ตนั่งตรงเลยหรือฮัมบวกเบอร์ลินนั่งตรงเลยอะไรประมาณนี้มันก็อาจจะเป็นไปได้ที่ราคามันก็จะแพงนะคะแล้วก็ต้องอยู่ที่ช่วงเวลาด้วยถ้าตรงกับแบบวันหยุดพิเศษศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยแน่นอนว่ามันจะต้องแพงอย่างของจ๋าเลือกเดินทางเช้าๆเลยคือวันนี้เป็นวันศุกร์แต่จ๋าออกเดินทางตั้งแต่6 โมงนะคะก็คือมาถึงที่เฮาฟันฮกตั้งแต่ประมาณ5 กว่าเพราะว่าเราก็คือมาเร็วก็ดีกว่ามาช้าเนาะเราก็จะได้มาดูด้วยว่าตลาดไหนอะไรขนาดมาก่อนเวลาแล้วดูตารางแล้วก็ยังนั่งผิดวาเก้นนะจ๊ะดังนั้นเนี่ยตั๋วตอนเช้ามันจะราคาไม่แพงมากนะคะมันก็แต่อย่างของจ๋าเนี่ยคําว่าไม่แพงมากคืออะไรคือมันหมายถึงว่ามันก็จะถูกกว่ารอบอื่นๆของจ๋าเนี่ยราคาก็จะประมาณ80 ยูโรนะคะก็คือจะต้องไปต่อที่มานฮาร์นะคะแล้วก็จากมานฮาร์ก็ไปต่อที่มิวนิกไม่ได้ยิงตรงไอ้คันที่มาก่อนจ๋าประมาณ15 นาทีอ่ะอันนั้นน่ะคือยิงตรงเลยแต่ตอนที่ดูตั๋วเนี่ยคุยกับเซฟไว้ว่ามันเช้าเกินไปเรากลัวว่าเราจะไปไม่ทันอะไรเงี้ยนะคะแต่ผลที่สุดก็คือเราก็ถ้านั่งคันนั้นก็น่าจะดีเหมือนกันนะเออแล้วคนมันก็ไม่เยอะรอบเช้าคนมันไม่เยอะมากเนี่ยโอเคทีนี้เวลาจองตั๋วเนี่ยควรจะดูไว้แต่เนิ่นๆถ้าเรามีแพลนในใจแล้ว
อย่างของจ๋าเนี่ยจ๋าก็จองไว้ประมาณเดือนกว่าๆหรือประมาณ1เดือนเหมือนกันนะคะสำหรับการจองตั๋วไว้แล้วก็ดูไว้อะไรประมาณเนี้ยเวลาถ้าเกิดเราเห็นว่าเออราคามันโอเคเราไม่ต้องไปต่อหลายต่อรีบจองเลยเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราชักช้านะมันอาจจะหมดแล้วก็ที่สำคัญนะคะเวลาเราจองตั๋วไปกลับเนี่ยจะสังเกตว่าขาไปอาจจะถูกแต่ขากลับแพงหรือขาไปแพงขากลับถูกดังนั้นเวลาจองอ่ะให้จองแยกไม่ต้องจองไปกลับจองไปกลับไม่ได้หมายความมันถูกกว่าบางครั้งการจองแยกเนี่ยมันจะถูกกว่าด้วยซ้ำอย่างของจ๋าเนี้ยจ๋าลองดูแล้วนะจ๋าลองเลือกเออถ้าเกิดเราจองไปกลับเนี้ยมันก็จะแพงไม่แน่ใจไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมแต่ถ้าเวลาเราจองแยกเนี้ยอย่างขาไป79ขากลับ79แต่ตอนนั้นที่ดูนะขาไป79ขากลับ140แพงขึ้นมาอีกเท่านึงอ่ะเออสำหรับขากลับดังนั้นเนี่ยจ๋าก็เลยคิดว่าเวลาจองตั๋วไม่ต้องจองไปกลับให้จองแยกอ่ะจองขาไปก่อนแล้วค่อยจองขากลับอะไรอย่างเงี้ยจะดีกว่านะคะอย่างนึงนะคะก็คือเรื่องของการที่เราเนี่ยจะจองว่าเราจะนั่งตรงไหนอะไรยังไงมันอาจจะมีการเสียเงินเพิ่มบ้างแหละหรือว่ามันก็จะมีแบบถ้าเกิดคุณจะมีสิทธิ์สามารถใช้ตั๋วรถของเมืองนั้นๆได้ด้วยคือมันมีหลายอย่างมากคุณต้องไปดูรายละเอียดเอาเองตรงนี้นะคะว่าคุณสะดวกแบบไหนแต่ของจ๋าก็คือจ๋ามองว่าจะไม่ได้หมายกับการที่จะต้องไปซื้อตั๋วของเมืองแยกต่างหากนะคะแล้วก็มันก็จะมีด้วยถ้าเกิดเราจ่ายแพงขึ้นมันจะมีเรื่องของประกันอะไรเงี้ยต่างๆนานาเหมือนการที่เราซื้อประกันอะไรเงี้ยนะคะเป็นเสร็จถ้าเกิดสมมติว่าเราเอาทุกอย่างนะเป็นเสร็จมันก็จะแพงไปอีกอะไรเงี้ยนะคะแล้วถ้าใครอยากจะนั่งสถานที่แบบนี้นะคะที่แบบค่อนข้างเป็นส่วนตัวเป็นตู้ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคือเราก็ต้องจองไว้เลยว่าเออเนี่ยฉันจะนั่งติดหน้าต่างนะนู่นนั่นนี่นะอะไรเงี้ยก็เราก็สามารถระบุได้ตอนที่เราจองตั๋วนะคะมาถึงเรื่องของการเป็นสมาชิกถ้าเกิดสมมติว่าใครเดินทางบ่อยกับโดยเชบานเนี่ยแนะนำว่าให้สมัครสมาชิกไว้นะคะมันก็จะมีแบบสมมติเราเดินทางเท่านี้มันจะมีส่วนลดนะคะแต่อย่างจ๋าเนี่ยจ๋าไม่ได้เดินทางบ่อยดังนั้นอ่ะสมัครไว้ก็เท่านั้นนะคะแล้วมันจะมีสมาชิกหลายระดับมากเพื่อที่จะเอาเป็นส่วนลดคือหมายถึงว่าค่าสมัครสมาชิกสมมติคุณจ่ายไป50คุณเดินทาง4รอบต่อ1ปี5รอบต่อ1ปีคุณอาจจะได้ส่วนลดมากกว่าค่าที่เราเสียมากกว่าที่เราเสียเงินสมัครสมาชิกน่าจะเข้าใจกันตรงเนี้ยอธิบายยากมากเลยเอาจริงๆจ๋าเป็นคนอธิบายอะไรไม่ค่อยเข้าใจนะพูดอะไรก็ไม่รู้อ่ะเอาเป็นว่าตรงนี้ไปดูกันเองนะแล้วก็ขั้นตอนการจ่ายเงินมันก็จะสามารถจ่ายได้พีปาด้วยนะคะแล้วก็สามารถจ่ายได้บัตรเครดิตนะคะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเป็นช่องทางอื่นอะไรเงี้ยจะก็ไม่แน่ใจมันจะมีเป็นเซอร์ฟอร์ดอะไรสักอย่างแต่ไม่ใช่แต่ว่าอันนี้จ่ายได้รู้สึกว่าคุณสามีจะจ่ายด้วยเพย์พาลนะคะมันก็จะไวกว่ามันก็จะสะดวกกว่าอะไรประมาณนี้แล้วก็เวลาเดินทางมานะคะอย่าลืมพาสปอร์ตตรงนี้มันสำคัญมากๆเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมบินตั๋วมาด้วยนะคะตรงนี้ก็สำคัญเช่นกันคือปกติเขาจะส่งทางอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถึงจะดีกว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราบินตั๋วมาเพราะพนักงานเนี่ยเขาจะได้ทำการแบบเจาะรูเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้นะแต่ว่ามันเป็นการการันตีว่าเออเนี่ยเขาได้ตรวจตัวของเราแล้วนะคะสำหรับที่นั่งเนี่ยมันก็แล้วแต่รถไฟชนิดของรถไฟด้วยนะถ้าเป็น ECA หรือ EC เนี่ยมันก็เป็นไปได้ที่เราจะสามารถแบบจองที่นั่งได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นแบบรถไฟแบบทั่วไปธรรมดาอะไรเงี้ยหรือแบบเป็นรถไฟที่เขาวิ่งกันระยะสั้นอะไรเงี้ยแบบ RE เขาเรียกว่าRA อย่างนั้นมันก็ไม่ได้จองอะไรเงี้ยนะแต่ว่าหรือจะไม่แน่ใจเหมือนกันนะปกติจะก็ไม่ค่อยได้เดินทางในรถไฟเท่าไหร่นะคะส่วนมากก็เป็น S-Bahn U-Bahn อะไรเงี้ยสาธารณะทั่วไปนะคะแต่ว่าเวลาเดินทางไปหาคุณแม่หรือเดินทางไกลอะไรเงี้ยถ้าไม่ได้ไปเครื่องบินก็จะไปโดย ECA เพราะว่ามันเร็วขวาสะดวกแล้วเราไม่ต้องไปคอยต่อรถอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าตอนเป็นออแพร์เคยนั่งรถจากพาดูบอนไปหาคุณแม่ที่ดัมสตัดแล้วแบบรถไฟอันแรกที่เราจะขึ้นอ่ะมันเลทพอมันเลทแล้วอ่ะเราอ่ะไม่สามารถขึ้นอันที่2ได้เพราะอันที่2เขาไปแล้วดังนั้นอ่ะเป็นอะไรที่ค่อนข้างเครียดเพราะตอนนั้นภาษาเยอรมันเราก็ไม่ได้
โชคดีที่มีนักศึกษาผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่เมืองเดียวกับเราขึ้นรถไฟมากับเราเขาโทรบอกพ่อเลี้ยงเราว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นเพราะตอนนั้นเราอธิบายพ่อเลี้ยงไม่ได้แม่ก็อธิบายไม่ได้เพราะแม่ภาษาเยอรมันก็ยังไม่เก่งนะคะดังนั้นอย่างมันเสี่ยงเวลาถ้าเราจะต้องไปต่อรถไฟโดยเฉพาะช่วงหน้าหนาวเพราะว่ามันจะมีเหตุการณ์เหมือนแบบบางทีหิมะตกการจราจรติดขัดหรือแบบว่าหิมะเยอะเกินไปก็ทำให้รถไฟวิ่งไม่ได้อะไรประมาณนี้นะคะดังนั้นวางแผนการเดินทางให้ดีๆค่ะถ้าสมมติว่ามันมีแบบว่า direct เลยนั่งตรงไปเลยนะคะแล้วราคามันไม่ได้แบบแพงเกินไปอะไรเงี้ยนะคะก็จองอันนั้นไปเลยดีกว่าไปนั่งที่มันจะต้องไปต่อแล้วมันมีเวลาแค่นิดเดียวที่เราจะแบบสามารถแบบเปลี่ยนรถไฟอ่ะแล้วมันเป็นไปได้ที่เราจะตกไอ้รถไฟขั้นที่2นะคะตอนนี้อยากหลับมากเลยนะแต่ก็อยากแต่งหน้าเหมือนกันสมมติว่าใครเดินทางมาแล้วไม่มีคนนั่งนะแบบตลอดทั้งทางอะไรเงี้ยเราอะตอนที่จ่าเดินผ่านห้องอื่นๆจะเห็นเขาเอาอันเนี้ยขึ้นแล้วเขาก็นอนราบไปเลยดังนั้นเนี่ยมันก็จะค่อนข้างดีหน่อยสำหรับคือข้อดีการของการเดินทางตอนเช้าคือมันไม่มีคนเยอะแล้วเราสามารถนอนได้นะคะพักผ่อนได้ถ้าเราเกิดเราง่วงพอเลยแหละสำหรับคนที่แบบตัวใหญ่อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ต้องการที่จะลากกระเป๋ามาด้วยมาเปลี่ยนชุดอะไรเงี้ยจ๋าก็ไม่ได้เอาสัมภาระอะไรเงี้ยมานะก็ไว้ใจเขาอะนะคนที่นั่งอยู่อะไรเงี้ยล้างฉี่เสร็จให้กดตรงนี้นะคะแล้วก็อย่าเอาทิชชู่ลงในโถส้วมนะล้างมือทุกครั้งที่ดื่มกาแฟไปนะก็ต้องอาบน้ำUnd ich musste mich immer umziehen, ich hatte gar keine Zeit, weil du kommst ganz... Anstrengend, ne? Sehr anstrengend. Weil an einem Tag hatte ich richtig viele Kleider an. An einem Tag ziehst du so 5-4 Kleider an, an einem Tag. Und ich habe meine Worte 4 Tage gefeiert. Und das ist einfach so, weil meine Eltern aus Deutschland kommen und die in Afrika müssen wissen, dass meine Eltern aus Deutschland kommen. Ja. Weil bei uns, die Braut bezahlt nichts, der Mann...Mann und die Eltern bezahlen. Meistens der Mann. Ja. Und mein Mann hat Tuch, weil seine Familie ist auch groß und meine Familie ist auch groß. Und dann, wow, es war sehr heftig. Ja, das war heftig. Und deswegen, wo wir dann in Deutschland hier, haben wir dann so Seile geguckt. Ja. Und das war auch sehr schwer, weil die meisten Seile waren so bei 500 geht nicht mehr. Mhm. Aber ich weiß ganz genau, ich habe so 200 Leute eingeladen, aber am Ende kommen wieder irgendwie 600 oder so. Weil die meisten kommen, die kommen einfach. Bei uns gibt es nichtDu hast keine Einladung, du kommst nicht. Nein. Sehr schön, bei meiner Freundin. นี่นะคะพบกับเฟียสปาวีนานะคะเจ้าของช่องปาวีนาซูซ่าโบเซ็กซี่ซูซ่าปาวีนาค่ะอะไรจ้า
อนนี้อยู่บ้านปวีนาแล้วนะคะเปลี่ยนเสื้อแล้วเพราะร้อนมากๆเลยเมื่อเช้า7องศาตอนนี้เท่าไรวะพี่เปียกประมาณ19นี่ในเมื่อมึงเป็นเพื่อนเจ้าสาวและไม่ไปงานแต่งกูมึงเอาพัดงานแต่งกูไปเป็นของชำร่วยเพราะตอนกูซื้อกูนับมึงแล้วป่าวหรอคนอื่นเขาไม่เอากลับบ้านขอโทษค่ะอันนี้ต้องแบบว่ากราบขอโทษจริงๆนะคะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันที่เยอรมันนะคะมีสอบกันสามปีอะแล้วร้อยวันพันปีก็ไม่มีนะคะก็มีสอบกันนั่นแหละวันที่สามแต่งงานนั่นแหละวันนี้เป๊ะกูนัดกันมาแล้วยังไงงานไทยเฟสอะเอ้าใครมาวะเพื่อนบ้านเปล่าเขาบอกมึงอะเสียงดังมึงงานไทยเฟสปกติมีต้นเดือนกรกฎาคมปีนี้แม่งมีงานแต่งกูแม่งเอ้ยเอ้านี่ของฝากอยากคำบวกมันคงเป็นวันดีๆ This day is Robert อันนี้สินะเป็นผู้หญิงเอ้ย day is Robert day is Ephesus day is Robert เออ day is Robert เพื่ออ้อยนะ day is Pavina ตรงติ่งจะทำไงอะไรอ่ะมาเจอคุณชินาโชแล้วนะสวัสดีค่ะคุณมิกาซึไหนมีอะไรมาฝากฉันอุ๊ยน่ารักกินได้ไหมกินได้ไหมกินได้โอเคอันนี้ของฝากจากคำบวกนะคะจริงดีนี่ฉันก็มีเดี๋ยวก่อนไม่ดิฉันให้เรือคุณเพราะที่ฉันต้องการให้คุณไปเที่ยวคำบวกทุกทีนะฉันก็มีคราวที่แล้วเอามาม่ายกูเหมือนพวงมาลัยอ่ะว้าวไอ้กูเป็นไรวะตายค่ะปลาชิงชังสมุนค่ะใช่ค่ะมีเรือต้องมีปลาค่ะของคู่กันค่ะเอาแป๊บไปที่ขอนกันตายมันต้องอกนะถึงต้องอกนะเออขย่งหน่อยมึงขย่งหน่อยเหล็กจะท่วมหัวมึงแล้วเนี่ยสวยค่ะปิดหน้าค่ะปิดหน้าโอ้โหอินเนอร์มาโอ้โหโอ้โห Let's kill this love yeah รามพามสวยสวยสวยกูต้องอยู่กับคนอย่างนี้เหรอวะอันนี้น่ารักอันนี้จิ้งจกตาแตกเลยเมื่อกี้ตอนมึงขำอะกูสงสารชาวบ้านที่เขาอยู่โนุ่งนี้มากเลยขำจนแฟนจับไข้อ่ะพี่วะว้าวตายโอ้ตายกูสงสารลุงมากเลยลุงบอกตอนแรกจะได้ปลาอยู่แล้วอีพวกนี้มาไม่ได้เลยทุกคนในเมื่อคุณอยู่เมืองอูมอะไรอ่ะช็อกโกแลตเขาเหมือนต้องการให้เราเรียนอะไรเงี้ยชมาสบัตรคำเหรอไม่รู้อ่ะไม่น่าใช่อ่ะพี่เฟียสอยู่เมืองอูมากี่ปีเกือบ3ปีแล้วพี่อาร์ตอยู่เมืองอูมากี่ปีคะหลายปีละหรอมันเยอะฝั่งพี่ปีละเราถึงว่าทำไมรู้เยอะฝั่งพี่เฟียสอันนี้แม่งไม่รู้อะไรเลยอย่าว่าฉันเขาคุยกับลูกเขานู่นเขาคุยกับลูกกูคิดว่าเขาคุยกับพวกเราสังเกตตัวกันอีกแล้วจ้ะมึงอ่ะเออคนแรกเลยกูจะบอก You said the same thing I told ya My eyes are clear No secret I wanna know Was it serious I need it clear My bestEasy to show with the weight of the world on my shoulders. I know I told you it's the best light I know. It's not a game that I am playing. My love. งั้นต้องเอาไฟคิวร้อนแล้วกันเด็กสองปีกินสองปีกูจะกินสูชิกูแยกไม่ได้กูขาดกันไม่ทำมีแต่ของโรเบิร์ตลิสตูเททริงเคนกาสลองไอ้อย่างเจ้าจะกินสูชิใช่ไหมเจ้าพี่ต้องเอามาเพื่อพี่ละขอบคุณเจ้า